สวัสดีค่ะเจอกับน็อตนะคะรังสิมันในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสค่ะในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยมาพบกับหญิงชาวบ้านนะคะต่อไปเป็นนางสนมด้วยค่ะ It's a legend from a long long time ago Can't document it all It's just that old When you get to see it You won't believe your eyes It's unbelievable When you hear it don't deny You have to come and see it for yourself The golden farmland is still alive and well When the bright light sun rays shine outค่ะและที่นี่ไม่ใช่สำคัญแต่เพียงแค่นี้นะคะยังเป็นหลักประหารของนักโทษอีกด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันค่ะจากความดังกล่าวนะครับแสดงว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดหรือว่าทรงสนิทสนมกับพระไตรภูมินาธิเตยวงศ์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทีเดียวนะครับหรือที่สำคัญเนี่ยมีพระอนุชาของพระองค์อีกพระองค์หนึ่งที่โดยเสด็จมาในครั้งนี้ด้วยและพระอนุชาพระองค์นี้เนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับพระไตรภูมินาธิเตยวงศ์ด้วยครับที่ที่เรายืนอยู่แล้วก็นั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะอยากบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมมารู้ถึงต้นกำเนิดของชื่อวัดทองนพคุณภูฉลองหรือว่าวัดสุวรรณขวัญเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์เล่าผ่านตำนานวีรชนของเราอีกด้วยค่ะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามกันนะค่ะเป็นที่ที่ช้างเนี่ยชอบลงมาเล่นน้ำอาบน้ำน้องดาวซึ่งก็แสดงว่าลำน้ำนี้สมัยก่อนก็คงจะเป็นลำน้ำที่กว้างแต่ว่าไม่ได้ลึกอะไรฟีลเหมือนแบบที่เราเคยไปมาที่แม่น้ำป่าสักที่ประเทศคองคานึกออกใช่ต่อมานะคะจระเข้นี้ก็ได้มาอารักขาแล้วก็เฝ้าฝังเจ้าพ่อร่มขาวค่ะเรียกขานกันว่าเจ้าพ่อสิงแก้วเจ้าพ่อสิงเพชรและก็เจ้าพ่อสิงขอนค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วเจ้าพ่อทั้ง3นะคะก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเวลาประชาชนเดินทางผ่านไปผ่านมาก็มักที่จะมากราบไหว้ขอโชคลาภกันเป็นประจำเลยค่ะเจ้าอาวาสบอกว่าได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2546ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าภายนอกนี่เหมือนสร้างใหม่ทั้งหลังนะคะคุณผู้ชมที่สมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเสด็จมาค่ะและโปรดให้สร้างพระธาตุที่ประทับชั่วคราวเพื่อประทับรอการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งค่ะจึงทำให้วัดนี้ได้เปลี่ยนจากชื่อเดิมว่าวัดหางเสือกลายเป็นอีกชื่อนึงค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ทำไมถึงชื่อวัดศาลาแดงทุกคนจะได้ร่วมกันถอดเสื้อที่ตนสวมใส่อยู่และผูกติดกันเป็นผ้าผืนใหญ่ทำเป็นหลังคาพระพาค่ะซึ่งสีเสื้อของบรรดาทหารนี้นะคะก็น่าจะเป็นสีแดงค่ะคุณผู้ชมหน้าบันที่นี่ก็แปลกตาอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโดยปกตินะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปหรือว่านารายณ์ทรงครุฑค่ะแต่ที่นี่แล้วก็เจอหญิงชาวบ้านคนนึงก็คือแม่ทิพย์จำได้ไหมจึงต้องหยุดกระบวนเรือแล้วก็พานักโทษขึ้นฝั่งมาทำการประหารกันบริเวณวันนี้ค่ะต่อมาสวัสดีครับเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบแน่ชัดแล้วว่าพระไตรภูมินาธิเตยวงศ์เนี่ยซุ่มซ่อนผู้คนเอาไว้ที่จะดักทำร้ายพระองค์ในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชพิธีเตรียมพวายนะครับพระองค์ก็ไม่ได้ทรงป้องกันแต่อย่างใดกลับจะทรงใช้พระบุญญาธิการเป็นที่พึ่งเหมือนเดิมครับพงศาวดารว่าครั้นถึงวันพระราชพิธีเตรียมพวายในคืนนั้นก็เสด็จทรงช้างต้นพระที่นั่งสุวรรณปิสดางพร้อมด้วยพระยาเสนาบดีมนตรีมุกแห่แหนโดยซ้ายขวาค่ะเสด็จจากพระราชวังบวรสถานมงคลโดยทางหอรัตนชัยมาทางสะพานช้างส่วนพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ก็ขี่ช้างตามช้างพระที่นั่งมาด้วยพอดีกับข้าหลวงแล้วก็มหาเล็กไปพบกับคนที่ซุ่มซ่อนถือปืนนกสับรออยู่หลายคนที่สะพานช้างก็ได้กรูเข้าไปไต่ถามดูคนเหล่านั้นคงจะเกรงว่าจะถูกจับได้จึงได้ให้การว่าเป็นข้าวังหลังมาถวายการอารักขาข้าหลวงและมหาเล็กจึงไปกราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระนารายณ์ก็มีทรงว่ากระไรกับทรงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปประกอบพระราชพิธีเตรียมปวายจนแล้วแล้วก็เสด็จคืนไปยังพระราชวังบวรสถานมงคลดุจมิได้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเป็นอันว่าครั้งนี้พระไตรภูวนาธิตยวงศ์ก็ยังทำอะไรสมเด็จพระนารายณ์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะ
จนกระทั่งมีผู้มาทูลฟ้องกำหนดการแน่ชัดว่าพระไตรภูณาทิตยวงศ์จะยกไพร่พลเข้ามาอีกพญาจักรีและพญาพลเทพจึงกราบบังคมทูลขอให้สำเร็จโทษพระไตรภูณาทิตยวงศ์เสียแต่สมเด็จพระนารายณ์กลับมีพระบรมราชโองการตรัสกับเสนาบดีและข้าหลวงของพระองค์ว่าองค์ไตรภูณาทิตยวงศ์เป็นพระอนุชาธิราชที่มีความเสน่หายิ่งนักทรงคิดจะบำรุงให้วัฒนาการไปภายหน้าค่ะจากความดังกล่าวนะครับแสดงว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดหรือว่าทรงสนิทสนมกับพระไตรภูณาทิตยวงศ์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทีเดียวนะครับหรือไม่ก็พระมารดาของพระองค์ทั้งสองเนี่ยทรงเป็นพระญาติใกล้ชิดกันมากทีเดียวสมเด็จพระนารายณ์จึงไม่ทรงเอาโทษไม่ว่าพระไตรภูณาทิตยวงศ์เนี่ยจะทำอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถึงวันที่กำหนดสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งเหมือนเดิมครับพงศาวดารว่าครั้นถึงวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน3ปีวอกอัฐศกอันประกอบด้วยพิชัยฤกษ์เพลาอุษาโยกก็เสด็จด้วยเรือพระที่นั่งศรีสมัติชัยและเรือท้าพญาเสนาบดีมนตรีมุกทั้งปวงแห่หน้าหลังซ้ายขวาโดยเสด็จพระราชดำเนินไปถึงพระนครหลวงจึงเสด็จขึ้นพระตำหนักคันเพลารุ่งแล้วประมาณ2นาฬิกาเศษจึงเสด็จทรงมาต้นพระที่นั่งพระราชพาหนะให้พระอินทราชาพระไตรภูณาทิตยวงศ์พระรามราชาธิราชทรงมาพระองค์ละตัวโดยมีเสนาบดีมนตรีมุกแห่หน้าหลังโดยซ้ายขวาเสด็จออกไปกลางทุ่งหน้าพระตำหนักพระนครหลวงพระไตรภูณาทิตยวงศ์ก็กลัวพระเดชานุภาพไม่กล้าทำร้ายเสร็จแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินคืนพระตำหนักการนี้พระสุรินทรภักดีก็คอยสอดส่องจนเห็นพระไตรภูณาทิตยวงศ์เสด็จขึ้นพระตำหนักเรียบร้อยก็เข้ามากราบบังคมทูลสมเด็จพระนารายณ์จึงเสด็จเข้าที่พระบรรทมค่ะแต่ก่อนที่จะเสด็จเข้าที่พระบรรทมก็มีพระราชโองการตรัสสั่งพระยาพิชิตภักดีพระสุรินทรภักดีและขุนเหล็กมหาดเล็กให้ผัดกันเอานพัชนีพิทักษ์รักษาไว้อยู่ขณะที่เวรยามของพระสุรินทรภักดีอยู่นั้นก็เห็นพระไตรภูณาทิตยวงศ์และพระอินทราชาเสด็จออกมาจากพระตำหนักเข้ามาใกล้ที่พระบรรทมครั้นทั้งสองพระองค์เห็นพระสุรินทรภักดีอยู่ทั้งสองพระองค์ก็กลับคืนไปพระตำหนักดุจเดิมค่ะเหตุการณ์ในคืนนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะพระไตรภูณาทิตยวงศ์แล้วก็พระอินทราชาเนี่ยอาจจะเสด็จมาดูราชเราในที่พระบรรทมของสมเด็จพระนารายณ์ก็เป็นได้และที่สำคัญเนี่ยมีพระอนุชาของพระองค์อีกพระองค์หนึ่งที่โดยเสด็จมาในครั้งนี้ด้วยและพระอนุชาพระองค์นี้เนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับพระไตรภูณาทิตยวงศ์ด้วยครับเหตุการณ์ในแผ่นดินของพระองค์ที่วุ่นวายขนาดนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามโฟกัสกลุ่มเก่าในครั้งหน้านะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรา2คนก็อยู่กันที่ช่วง Extreme Focus นะคะแล้วฝั่งตรงข้ามของเรา2คนนะคะก็คือวัดทองนพคุณทูลฉลองที่รายการของเราเนี่ยเคยพาไปมาแล้วใช่มั้ยล่ะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสถานที่ที่เรายืนอยู่แล้วก็นั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะอย่าบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมมารู้ถึงต้นกำเนิดของชื่อวัดทองนพคุณทูลฉลองหรือว่าวัดสุวรรณขวัญเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานวีรชนของเราอีกด้วยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามกันนะค่ะและแม่น้ำที่เรายืนกันอยู่ริมน้ำนี้นะคะถ้าดูตอนนี้อาจจะดูว่าเป็นแค่ลำน้ำสายเล็กๆค่ะแต่ในอดีตค่ะแม่น้ำลพบุรีนี้นะคะคงจะเป็นแม่น้ำสายใหญ่เป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางสัญจรหลักของผู้คนในยุคนั้นเลยค่ะถึงกับที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะได้ใช้เส้นทางนี้เสด็จพระราชดำเนินมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เรือพระที่นั่งค่ะเกิดติดกับตอใต้น้ำจึงต้องมีการหยุดพักกระบวนเรือกันเพื่อซ่อมแซมเรือกันบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและบริเวณนี้เองเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่เขาเล่าสืบต่อกันมาด้วยนะคะว่าเป็นที่ที่ช้างเนี่ยชอบลงมาเล่นน้ำอาบน้ำน้องดาวซึ่งก็แสดงว่าลำน้ำนี้สมัยก่อนก็คงจะเป็นลำน้ำที่กว้างแต่ว่าไม่ได้ลึกอะไรก็คงจะพอดีกับที่ตัวช้างลงมาเล่นน้ำได้โดยไม่จมนะคะฟีลเหมือนแบบที่เราเคยไปมาที่แม่น้ำป่าสักที่ประเทศคองช้างนึกออกแล้วค่ะคุณผู้ชมฟีลนั้นบรรยากาศดีมากเลยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีตำนานอยู่มากมายเลยค่ะนอกจากเรื่องช้างที่พี่หมวยเล็กเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะเขายังว่าที่นี่มีจระเข้ที่ดุร้ายมากค่ะมักจะคอยไล่กัดช้างที่ลงไปเล่นน้ำอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำค่ะแต่ต่อมานะคะจระเข้นี้ก็ได้มาอารักขาแล้วก็เฝ้าศาลเจ้าพ่อร่มขาวค่ะ
เรียกขานกันว่าเจ้าพ่อสิงแก้วเจ้าพ่อสิงเพชรและก็เจ้าพ่อสิงขอนค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วเจ้าพ่อทั้ง3นะคะก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเวลาประชาชนเดินทางผ่านไปผ่านมาก็มักที่จะมากราบไหว้ขอโชคลาภกันเป็นประจำเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่เท่านี้นะคะเพราะว่าที่นี่ยังมีต้นตะเคียนต้นใหญ่รวมถึงมีศาลาที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยเดี๋ยวเรา2คนจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้กันค่ะเปลี่ยนหลังนี้นะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2546ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าภายนอกนี่เหมือนสร้างใหม่ทั้งหลังนะคะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วค่ะโครงสร้างของศาลาหลังนี้แต่เดิมเนี่ยคือไม้เก่าทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหแล้วจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่นี่นะคะเขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตั้งแต่จำความได้นะคะก็คือเห็นศาลาการเปลี่ยนหลังนี้มาแต่เดิมอยู่แล้วแสดงว่ามีมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกที่หนึ่งค่ะที่เขาว่ากันว่าเป็นที่มาของวัดหลังคาแดงค่ะทุ่งนาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะคะน่าจะเป็นจุดที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเคยเสด็จมาค่ะและโปรดให้สร้างพระพาที่ประทับชั่วคราวเพื่อประทับรอการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งค่ะจึงทำให้วัดนี้ได้เปลี่ยนจากชื่อเดิมว่าวัดหางเสือกลายเป็นอีกชื่อนึงค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ทำไมถึงชื่อวัดศาลาแดงเดี๋ยวดาวกับพี่หมวยเล็กจะเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเคยเสด็จประพาสที่ลำน้ำลพบุรีแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงบริเวณนี้ค่ะระหว่างวัดสุวรรณขวัญเมืองกับวัดหางเสือนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเพราะว่าเรือพระที่นั่งนั้นเกิดเกยต่อใต้น้ำทำให้พายเรือไปต่อไม่ได้นะคะทำให้ต้องพักทับกระบวนเรือลงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเรือให้เสร็จแต่ปรากฏว่าสร้างซ่อมยังไม่เสร็จค่ะก็ต้องทำการสร้างพระพาที่ประทับให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงประทับรอด้วยค่ะกลุ่มทหารที่ทำการซ่อมแซมเรือนะคะก็ได้หาไม้มามอบเข้าให้พอดีกับรอยแตกอุดชันรงตามรอยรั่วค่ะส่วนกลุ่มทหารที่ดำเนินการสร้างพระพาที่ประทับชั่วคราวนะคะไม้กลับไม่พอค่ะทุกคนจึงได้ร่วมกันถอดเสื้อที่ตนสวมใส่อยู่และผูกติดกันเป็นผ้าผืนใหญ่ทำเป็นหลังคาพระพาค่ะซึ่งสีเสื้อของบรรดาทหารนี้นะคะก็น่าจะเป็นสีแดงค่ะคุณผู้ชมเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงได้พระราชทานนามว่าพระพาหลังคาแดงค่ะคุณผู้ชมคะชาวบ้านได้พร้อมใจเปลี่ยนชื่อจากวัดหางเสือเป็นวัดหลังคาแดงค่ะเพราะว่าจะได้จดจำไว้ว่าวัดนี้มีความสำคัญที่ครั้งหนึ่งนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเคยเสด็จมาที่นี่นะคะแต่ว่าได้มีการเรียกเพี้ยนไปจากวัดหลังคาแดงเป็นวัดศาลาแดงจนปัจจุบันค่ะและด้วยการเวลาที่ผ่านพ้นไปหลายร้อยปีค่ะดินก็เกิดการทับถมกันไปหลายๆชั้นนะคะทำให้เกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นค่ะส่วนแม่น้ำก็แคบลงเป็นไปตามวัฏจักรนะคะพื้นที่เดิมของวัดที่เป็นท้องทุ่งนาฝั่งตรงข้ามที่ดาพาคุณผู้ชมไปมานั้นก็เลยกลายเป็นพื้นที่เดิมค่ะส่วนตรงนี้ที่เป็นที่ปัจจุบันนะคะก็น่าจะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นแม่น้ำในอดีตนั่นเองค่ะเมื่อได้ฟังเรื่องราวอยากจะเจอเธอสักครั้งอยากจะย้อนเวลา Go back in time long, long ago So long ให้เธอบุญหน้าบันที่นี่ก็แปลกตาอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโดยปกตินะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปหรือว่านารายณ์ทรงครุฑค่ะแต่ที่นี่เป็นพระอินทร์ค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่าในทางพระพุทธศาสนานะคะใครที่สร้างถนนพ้นทางสร้างศาลาพักริมทางค่ะก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์จุติอยู่บนสวงสวรรค์ค่ะดาวหลังจาก
ากสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงประทับที่พระผาหลังคาแดงแล้วเนี่ยก็ได้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือฝั่งของวัดสุวรรณขวัญเมืองแล้วก็เจอหญิงชาวบ้านคนหนึ่งก็คือแม่ทิพย์จำได้ไหมจำได้แม่ทิพย์เนี่ยภายหลังเนี่ยได้เป็นพระสนมของพระองค์อีกด้วยนะคะแล้วก็พระราชทานนามใหม่ก็คือว่าเท้าเทพกุณฑลทิพยวดีค่ะแล้วก็ยังพระราชทานนามวัดใหม่จากวัดสุวรรณขวัญเมืองเป็นวัดทองนพคุณทูลฉลองอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะที่วัดสารแดงแห่งนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของชื่อตำบลบางประหันด้วยค่ะใช่ค่ะเล่ากันว่านะคะในอดีตครั้งหนึ่งค่ะมีเรือที่กำลังโดยสารนักโทษที่จะนำตัวเข้าไปประหารในพระนครนะคะแต่กับเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะก็คือเรือเนี่ยติดกับต่อใต้น้ำอีกแล้วค่ะก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะจึงต้องหยุดกระบวนเรือแล้วก็พานักโทษขึ้นฝั่งมาทำการประหารกันบริเวณวันนี้ค่ะต่อมาจะได้เรียกขานกันว่าบางประหารแล้วก็กลายเป็นชื่อตำบลบางประหันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะใช่ค่ะLavo Lana Suanapu Siam Yodia Suanapu Oh, Golden Land, Golden Land Yeah, yeah, yeah Go back in time, back together It's a legend from a long, long time เมื่อเข้ามาถึงภายในพระอุโบสถนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าที่นี่ค่ะไม่ได้ใช้วิธีในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะใช่ค่ะแต่ใช้วิธีนำแผ่นป้ายไวนิลค่ะแบบโดยรอบพระอุโบสถแสดงภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าค่ะและถ้าลองสังเกตพุทธลักษณะของพระพุทธรูปพระประธานองค์กลางนะคะที่พระพักของท่านเนี่ยมีความอวบอิ่มกลมกลึงค่ะก็จะคล้ายคลึงกับที่วัดเกศค่ะแล้วก็หลวงพ่อกลางศรีที่วัดสุทัศน์เทวรารามด้วยค่ะซึ่งก็เป็นศิลปะที่อยู่ในช่วงประมาณรัชสมัยของรัชกาลที่3ค่ะและน่าจะเป็นฝีมือของช่างหลวงด้วยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะและคุณผู้ชมคะการที่เราเข้ามาภายในพระอุโบสถคือจริงๆตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยคุณผู้ชมก็จะสังเกตได้นะคะว่ามีเสียงดนตรีตลอดแทบทั้งรายการเลยอันนี้ก็เนื่องจากเป็นเพราะว่าทางวัดเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่เวลาเรามาทำการถ่ายทำเนี่ยมีการบวชหน้าไฟกันพอดีก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงที่เราได้มาสัมผัสค่ะเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะคะถ้าหากว่ามีพื้นที่ภายในวัดก็สามารถที่จะสร้างเจดีย์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นค่ะด้านหลังของเรา2คนนะคะนี่เลยตั้งตระหง่านอยู่หน้าวัดก็คือวัดสาราแดงนั่นเองค่ะแล้วก็อีกวัดนึงถ้าคุณผู้ชมยังจำได้นะคะก็ไม่ได้สร้างหลังพระอุโบสถเหมือนกันนั่นก็คือวัดกุดีทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนารายณ์สายนี้นะคะถ้าไปทางด้านซ้ายมือก็คือวัดปากน้ำประสบค่ะถ้าเดินเรือต่อไปทางด้านขวามือนะคะก็มุ่งสู่พระตำหนักเจ้าปุกค่ะสถานที่ประทับพักแรมก่อนที่จะเดินทางต่อไปอย่างพระนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีนั่นเองค่ะ It was a long time ago Incredible เมื่อได้ฟังเรื่องราว When I hear your legend อยากจะเจอเธอค่ะได้ยินเรื่องราวของสมเด็จพระนารายณ์ไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนนะคะ
อย่าลืมติดตามนะคะตามข้างล่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ส่วนละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานวีรชนก็สามารถที่จะดูตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะวันนี้น็อตรังสิมันต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นอะไรแล้วอย่าลืมติดตามค่ะสวัสดีค่ะแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างสงบนะครับเมื่อปราบกบฏพระไตรภูณาธิติยวงศ์สิ้นสุดลงแล้วเนี่ยก็กลับมีผู้คิดกบฏต่อพระองค์อีกและผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครนะครับกับเป็นพระนัดดาของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักแล้วก็เอ็นดูเสมือนพระโอรสของพระองค์ทีเดียวครับก็จะมีพระพุทธรูปสององค์ค่ะถ้าสังเกตเห็นนะคะก็จะมีศิลปะเป็นเหมือนดอกพิกุลเล็กๆเล็กๆเต็มอยู่ตรงตีวรขององค์พระใช่ไหมคะทางกรมศิลปากรนั้นได้มาสร้างป้ายประวัติวัดเอาไว้นะคะทั้งบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถแล้วก็ยังมีด้านหลังอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดาวว่าด้านหลังนั้นเขียนว่ายังไงค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะ